โอเคนะครับเรามาต่อกันช่วงที่2นะครับก็คือสิ่งที่เรียกว่าเมื่อกี้เราเลือกด้วย variance เลือกด้วย L1 ดูว่าใครตายไม่ตายอันนี้เราเลือกด้วยสิ่งที่เรียกว่า feature importance นะครับมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมาเวลาเราใช้ตระกูลต้นไม้นะครับเวลาเราเทรนโมเดลของเราด้วยต้นไม้เนี่ยต้นไม้เนี่ยมันสามารถที่จะบอกเราได้ว่าในการที่มันจะเลือกอะไรตอนสุดท้ายให้เราเนี่ยมันเขาเรียกว่ามันเลือกจากคอลัมน์อะไรแล้วมีประโยชน์ที่สุดนะครับไอเดียมันคืออย่างนี้ครับก็คือว่าตอนที่เราทำต้นไม้เนี่ย behind the scene เนาะมันเราทำสิ่งที่เรียกว่าจีนี่นะเราได้คำนวณจีนี่ป่ะตอนที่เราทำข้อสอบด้วยว่าเวลาคุณแยกออกมาปุ๊บถามว่าเวลาแยกเสร็จแล้วเนี่ยมันเกิดความ impurity อะไรขนาดไหนเนี่ยมันยังสกปรกอยู่หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นสมมติว่ามันแล้วสิ่งที่มันทำก็คือมัน track อะว่าเวลามันใช้คอลัมน์อันเนี้ยแล้วเสร็จแล้วมันลดความสกปรกลงไปเยอะขนาดไหนอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นอย่างถ้าเกิดมันบอกว่าเอ้ยคอลัมน์เนี้ยเวลามันใช้คอลัมน์นี้ตัดสินใจเนี่ยคอลัมน์นี้มันลดความสกปรกเยอะจังเลยเพราะนั้นมันจะถือว่าคอลัมน์เนี้ยสำคัญมันก็จะ track อย่างงี้ไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นไอเดียก็คือว่าเราสามารถที่จะเอาไอ้ข้อมูลเหล่านี้มาทำการยำอ่ะแล้วก็กลายเป็นมาตรวัดว่าคอลัมน์อะไรเนี่ยสำคัญในเชิงของต้นไม้นะครับชื่อมันเลยชื่อว่า feature importance เป็นความสำคัญของมันนะครับวันนั้น in the end นะฮะเราก็แค่เอามันมาดูว่าตกลงแล้วเวลาคุณใช้ต้นไม้มาดู data ของเราเนี่ยมันได้ความสำคัญเยอะหรือน้อยแล้วเราก็จะเลือกเฉพาะคอลัมน์ที่มันให้ความสำคัญนะครับทีนี้อาจจะมีเทคเขาเรียกว่าอาจจะมีนิดๆหน่อยๆก็คือว่าสิ่งข้อควรตระหนักไว้แล้วกันเนาะก็คือว่าถ้าเกิดนะครับคุณมีฟีเจอร์หรือว่าคอลัมน์อะไรเนี่ยที่มันเขาเรียกว่าภาษาเขาเรียกว่ามันมีความสหสัมพันธ์กันเยอะนะสัมพันธ์กันเยอะ correlate เนี่ยอย่างเช่นถ้าเกิดคุณมีคอลัมน์เช่นวันที่แล้วก็อาจจะเป็นราคาแล้วก็ราคาคูณ2อะไรอย่างเงี้ยคือคอลัมน์มันเหมือนมันแบบสามารถที่จะแมปไปแมปมาได้อย่างเงี้ยบางทีคุณอาจจะเจอความสำคัญได้ไม่หมดนะครับก็เพราะฉะนั้นผมอันนี้เป็นสิ่งที่เตือนไว้นิดนึงว่าเวลาคุณดูความสำคัญในเชิงต้นไม้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ช่วยให้เราได้ไอเดียละกันแต่คุณอย่าไปคือการความสามารถในการไปแปลผลมันอาจจะไม่ได้แรงขนาดนั้นนะครับคืออย่างนี้ครับผมเคยทำแบบนี้ด้วยซ้ำก็คือว่า เรามี data เนาะนะอันนี้เล่าให้ฟังนะเป็นหัวข้อวิจัยด้วยนะฮะก็คือเรามี data อย่างเงี้ยเยอะแยะเลยนะฮะประมาณสัก500คอลัมน์มันมาจากเครื่องสเปกโตก็คือเครื่องที่บอกว่าสารของเราอ่ะมันมีโมเลกุลอะไรอยู่ข้างในคนอาจจะไม่ดูเคยได้ยินมานะเป็นในเชิงของพวกเคมีอ่ะนะครับมันเอาสารไปเข้าไปในเครื่องแล้วมันก็บอกมาบุ้มนะฮะสารคุณมีคอลัมน์เขาเรียกว่ามีโมเลกุลอะไรบ้างใช่ไหมแล้วเขาอยากจะรู้ว่าโมเลกุลอะไรสำคัญต่อการจำแนกสารมันก็คือจะใช้วิธี linear regression หรือใช้ t test อะไรก็ได้ทางสแตทก็ทำได้เนาะแต่ว่าพอคุณมี500คอลัมน์เนี่ยก็อาจจะเริ่มโหดแล้วนะครับวิธีนึงที่เราจะใช้คือเราใช้ตัวนี้ผมก็เอาตัวนี้ยัดเข้าไปใน random forest แล้วก็ให้มันบอกว่าโมเลกุลอะไรมี feature important ที่สุดก็เรียงออกมาเลยก็ได้แล้วเสร็จแล้วเขาก็ไปเช็คต่อว่าเอ้ยจริงหรือเปล่าแต่ว่าผมก็ต้องบอกเขานะว่าเฮ้ยแต่ว่าไอ้ตรงเนี้ยอย่าไปพยายามแปลผลมันในเชิงของทางกายภาพมากเพราะว่ามันเป็นผลของผลที่เกิดมาจากการตั้งคำถามในต้นไม้อะเพราะฉะนั้นมันไม่ได้แบบมันอาจจะไม่ได้มีประเด็นในเชิงทางกายภาพอะไรเลยก็ได้แต่ประเด็นก็คือว่าถ้าเกิดผมสามารถให้เขาสัก20โมเลกุลเดี๋ยวเขาไปดูต่อเองได้ว่าเออมันมีอะไรสำคัญไหมในลิสต์นี้เท่านั้นเองนะครับเพราะนั้นผมอยากจะเตือนไว้หน่อยละกันว่าใช้ได้แต่ว่าอย่าไปเชื่อมันในเชิงกายภาพมากว่ามันคือสิ่งที่ทำให้เกิดผลทางกายภาพจริงๆอันนี้ไม่ควรนะครับนะใช้เป็นตัวไกด์ไลน์โอเคสกรีนนิ่งอะไรพวกนี้ได้นะครับนะแล้วเพราะนั้นแต่ว่าถ้าเกิดเราต้องการแค่ให้โมเดลของเรามันพรีดิกได้ดีโดยที่มีคอลัมน์ที่น้อยลงอันนี้โอเคสุดๆนะเพราะนั้นอันนี้คือตัวอย่างของเราวันนี้นะคือว่าเราต้องการลดเมมเพิ่มความเร็วในการคำนวณอะไรเงี้ยได้แต่อย่าไปพยายามแปลผลมันมากในเชิงกายภาพอะไรนะครับโอเคหมดแล้วมั้งโอเคทีนี้วิธีทำนะครับตรงนี้เนี่ยผมอาจจะโชว์ให้ดู
ในช่วงแรกเหมือนเดิมนะก็คือว่าผมอยากจะให้ดูว่าถ้าเกิดผมแฮกมันเข้าไปภายในเนี่ยเราเห็นค่าอะไรมันบ้างแต่ในความเป็นจริงคุณไม่ต้องแฮกขนาดนี้ก็ได้คุณก็แค่ใช้มันก็จบนะครับโอเคเพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับผมใช้ Y เหมือนเดิมนะครับโหลดมันมาแล้วเสร็จแล้วผมก็สปิดมันเรียบร้อย standardize นะครับจริงๆ standardize อย่างที่บอกนะอันนี้ไม่จำเป็นนะครับเพราะว่ามันเป็นต้นไม้แต่ผมก็แปะจากเมื่อกี้ผมก็เลย standardize นะครับสังเกตไหมครับต่อมาผมทำก็คือผมใช้ random forest classifier แล้วนะโอเคนะใช้ป่านะคุณจะใช้ decision tree ก็ได้แต่ว่าผมมองว่าใช้ random forest เราใช้ estimator เยอะๆผมว่าดีกว่านะผมอัดไป500ต้นไม้นะครับแล้วก็ fit data นะอย่าลืมว่าตรงนี้ผมไม่ได้ care accuracy นะผมไม่พล็อตมันดูด้วยซ้ำแต่สิ่งที่ผมต้องการก็คือตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมขยายความให้นิดนึงจากตรงนี้ให้ปึ๊บนะครับใน forest ที่เรามีนะครับ forest ก็คือตัว object model ที่เราใช้เทรนเนาะมันจะมี attribute ที่ชื่อ feature importances แล้วก็มี underscore ด้วยนะอันนี้มันเป็นvariable ภายในที่เราแฮกมันออกมาดูได้แน่นอนไม่ได้กดรันก็เลยไม่มีอ่ะกดรันมันหน่อยนะครับเห็นไหมฮะในนี้เห็นไหมครับว่ามันมีค่าออกมาให้เรานะฮะค่านี้จะเท่ากับจำนวนของคอลัมน์ที่มีอยู่นะครับผมลืมให้คุณดูเนาะ dfx หรือเปล่าเอ่ยเนี่ยครับใน y data ของเรามีอยู่13คอลัมน์นะครับแล้วสิ่งที่คุณได้ importance มันมาก็คือได้มา13ค่าเพราะฉะนั้นพวกนี้สะดวกมากเลยเนาะเป็นสิ่งที่ดูแบบดูง่ายๆเลยแล้วถ้าเกิดคุณอยากจะรู้ว่าอะไรสำคัญคุณก็เรียงเอาเลยว่าค่าไหนเยอะที่สุดนะครับก็คือสิ่งที่ผมทำข้างล่างเนี่ยผมก็อาจจะดูวุ่นวายแต่สุดท้ายแล้วก็คือเอามาดูเฉยๆแหละว่าตกลงแล้วเนี่ยคอลัมน์อะไรเนี่ยมันได้ค่า importance มากที่สุดแค่นั้นเองนะครับเพราะนั้นPro line เนี่ย color intensity อะไรพวกนี้คือสิ่งที่ต้นไม้บอกว่าไอ้พวกเนี้ยมันทำแล้วมันลดค่า impurity ได้ดีที่สุดตรงนั้นเองนะครับแล้วเสร็จแล้วถ้าเกิดเราอยากจะทำให้มันเก๋ๆนะครับเวลาคุณจะไปลงไปปุ้งเปเปอร์ก็ทำประมาณนี้นะครับว่าให้มันมีแบบพอดมีสมมีสีอะไรก็ตามนั้นเนี่ยนะฮะเพราะนั้นก็เห็นแล้วว่า importance เนี่ยมัน pro line สูงสุดแค่นั้นเองเนาะนะครับเพราะนั้นถ้าเกิดเราอยากที่จะเลือกสมมติผมบอกว่าให้ผมต้องการเลือก5คอลัมน์มาใช้ผมก็อาจจะเลือกคอลัมน์5คอลัมน์แรกมาใช้เพื่อที่จะให้ประหยัดเมมอย่าลืมนะฮะเพื่อให้ประหยัดเมมไม่เกี่ยวอะไรกับคุณสมบัติทางกายภาพไม่รู้นะครับแต่ว่าแน่นอนถ้าเกิดคุณอยากจะใช้แบบในเชิงของ scikit-learn ก็คือหมายถึงว่าคุณก็แค่โหลดไอ้ตัวนี้มันมานะครับงั้นเดี๋ยวผมตรงนี้ผมพิมพ์ให้ดูนะครับแต่แน่นอนถ้าผมพิมพ์แบบนี้ผมก็ต้องก๊อปมาให้หมดเนาะมันเดี๋ยวสักครู่นะครับโอเคปุ๊บตรงนี้เอามันมาให้หมดตอนแรกนี่นะครับปุ๊บใช่ไหมอย่างแรกเราก็โหลด Data มาให้หมดเลยนะครับทีนี้เราที่เราต้องการคือตัวนี้ครับตัว select from model เหมือนเมื่อกี้เลยนะครับจึ๊กๆๆตัวนี้นี่นะฮะแล้วเสร็จแล้วก่อนที่จะใช้มันเราก็ต้องให้โมเดลที่มันจะใช้ในการตัดสินใจเนาะตอนนี้เราใช้ต้นไม้นะเราก็จะก๊อปต้นไม้มาใช้นะครับต้นไม้เราอยู่ที่นี่นะครับเราใช้ต้นไม้เอามาให้หมดเลยก็คือเฉพาะตัวที่ create นะครับคุณไม่ต้องเทรนเองก็ได้นะฮะมันเทรนให้ภายในอยู่แล้วเพราะนั้นเนี่ยผมเอาต้นไม้ขึ้นมาไอ้ขอโทษเอาป่าขึ้นมาแล้วผมก็สร้างป่านี่คือสร้างป่าเฉยๆนะครับหลังจากนั้นผมก็จะแค่เอาไอ้ตัวป่าเนี่ยยัดเข้าไปในตัว select from model นะครับซึ่งมันคือตรงนี้เนาะจริงๆแล้วเดี๋ยวผมพิมพ์ให้ดูดีกว่าตรงนี้นะครับเหมือนเดิมก็คือว่าผมบอกว่า select นะฮะ from model ใช่ไหมครับแล้วในนี้ผมใช้estimator ใช่ไหมฮะบอกผมว่ามันคือ forestนะก็คือใช้ไอ้ป่าที่เราสร้างเมื่อกี้นะครับแล้วตรงอีกอันนึงที่ผมว่าไม่เลวก็คือว่าเมื่อกี้เราบอกว่าเราใช้ threshold ใช่ไหมฮะ threshold จริงๆก็ใช้ได้นะครับก็คือเราก็บอกว่าอะไรที่มันมี importance น้อยก็เอาออกเพราะนั้นจริงๆลองใช้ดูก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นนี้ผมอาจจะเลือก threshold พอดีผมรู้ค่ามันเนาะเพราะนั้นผมอาจจะลองเช็คว่ามันจริงหรือเปล่าก็คือว่าผมอาจจะตัดสักที่0.0
0.07 นะมันจะได้เอาแค่5คอลัมน์แรกลองมาดูกันดีกว่าดูว่าจะหน้าแตกหรือเปล่านะฮะเท่ากับ 0.07 โอเคนะฮะ 0.07 เท่าไหร่นะ 0.07 ใช่แล้วครับประมาณนี้เนาะแล้วก็เสร็จแล้วผมก็ทำการต้องยัดใส่ตัวแปรเนาะแล้วผมก็บอกว่า cell นะ .fit ใช่ไหม fit เข้ากับค่าที่เรียกว่าผมใช้ค่า x train std ก็ได้แล้วแต่ x train std แล้วก็ y train นะครับทีนี้เหมือนเดิมนะครับก็คือถ้าเราอยากจะ transform เราก็ transform ได้เลยเนาะแต่เราแฮกมาดูนิดนึงก็ได้นะครับก็คือ cell .get support เนาะฟังก์ชันนี้กลับมาหลอกหลอนคุณตลอดเลยนะฮะ get support ใช่ไหมคุณจะได้ true false ที่บอกว่าคอลัมน์อะไรเอาหรือไม่เอาใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดผมทำการเช็คหน่อยว่าตอนนี้ผมมีคอลัมน์ชื่ออะไรบ้างก็คือ dfx.columns.value นะอันนี้คือชื่อคอลัมน์ผมอยากจะรู้จังเลยว่าคอลัมน์อะไรรอดบ้างผมก็แค่ยัดตัว support เข้าไปปุ๊บนี่ฮะเหลืออยู่เท่านี้นะเพราะนั้นสังเกตว่ามันเหลืออยู่5คอลัมน์จริงๆด้วยเนาะนะครับเพื่อความชัวร์นะเดี๋ยวผมทำนี้ให้ x trans นะครับเท่ากับ cell transform ใช่ไหมฮะแล้วใส่ x std ป่ะ x train std มั้งนะฮะแล้วก็น่าจะแค่นี้ไหมนะครับแล้วก็ที่เหลือผมก็บอกว่า pd data frame นะครับแล้วก็ใส่ x trans เข้าไปเนาะแล้วก็ใส่คอลัมน์ของผมเนี่ยผมบอกว่าคอลัมน์ก็คือสิ่งที่เหลืออยู่นะครับคือตัวนี้ทั้งหมดเลยนะจบนะไหมฮะเหลืออยู่5คอลัมน์5บอกว่า5คอลัมน์จริงๆด้วยนะครับนะถ้าลองเช็คคอลัมน์ดูผมว่าไอ้ชื่อนี้ทั้งหมดเนี่ยก็น่าจะเป็นชื่อเดียวกับชื่อที่เราทำตรงเนี้ยแหละนะครับ5คอลัมน์นี้แหละนะครับถ้าจำไม่ผิดโอเคนะครับเนี่ยครับมีแค่นี้เองนะฮะเพราะนั้นเดี๋ยวเราลองนะครับเราลองเอาตรงนี้ไปยัดใส่ในตัวลืมไปนะครับทีนี้ผมมีอีกหนึ่งทริคแล้วกันเนาะที่อาจจะช่วยให้เราได้ select ได้ดีขึ้นก็คือว่าทีนี้แทนที่เราจะบอกว่า threshold ของเราเป็น 0.07 ใช่ไหมอันนี้มันดู random เกินป่ะเพราะแบบเรารู้ได้ไงว่าต้องเป็น 0.07 ถึงจะได้เนาะมันจะมีสิ่งที่เรียกว่า max feature ก็ได้เนาะเนี่ยอันนี้มีประโยชน์ดีเนาะเช่นผมบอกว่าผมอยากได้ max feature เท่ากับ10แปลว่าเลือกมาเหอะ10ตัวแรกยังไงก็ได้เลือกมาถ้าเกิดผมรันใหม่เนี่ยผมควรที่จะได้ max feature เติม s หรือเปล่าเอ่ยเติม s จริงด้วยนะครับผมควรจะได้10คอลัมน์คืนมานะฮะจริงไหมเอ่ยนะ max feature เท่ากับ10อยู่นี่เนาะปึ๊บ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 ทำไมผมได้แค่5ล่ะเนี่ยนะครับดู support ใหม่ๆดิ max feature เป็นมาดูเดี๋ยวก่อนรันใหม่แล้วกันเนาะยังได้มา5นะฮะไม่เป็นไรครับเดี๋ยวนี้เดี๋ยวผมขอดีบัคแป๊บหนึ่งผมอาจจะทำเร็วเกินแล้วผมลืมอะไรบางอย่างแต่ว่าอยากให้เราลองเอาในส่วนนี้นะครับกลับไปยัดใส่ในส่วนของตัว breast cancer ดูแล้วกันเนาะลองทำดูจะได้คุ้นเคยนะฮะว่าจะเห็นว่าจริงๆแล้วมันไม่ได้เปลี่ยนอะไรเยอะนะครับลองดูนิดนึงในระหว่างที่ผมดีบัคตรงนี้ก่อนว่าทำไมมันไม่เลือกให้ผม10อันนะ
อ๋อโอเคเข้าใจละ threshold โอเคครับทีนี้ผมเมื่อกี้ผมไปอ่านมาแล้วผมพลาดตัวนี้นี่เองครับก็คือว่าถ้าเกิดคุณบอกว่าคุณอยากจะได้ฟีเจอร์อยู่10อันเนาะคุณต้องใส่ threshold เป็นลบ infinity มันถึงจะเลือกให้คุณ10คอลัมน์นั่นเองนะอันนี้ก็เป็นอีกทริคนึงเนาะบางทีคุณอาจจะแบบถ้าคุณไม่คุณบอกว่ากำหนดมาเลยขอ10คอลัมน์คุณก็ใส่ max feature เข้าไปก็ได้นะอันนี้เป็นออปชันแล้วกันเผื่อใครอยากลองเล่นดูนะครับแล้วก็ใช้กับข้อเมื่อกี้ก็ได้นะใช้กับ L1 ก็ได้เช่นเดียวกันโอเคครับเดี๋ยวผมทำให้ดูนะครับในซูมถ้าผมเสียงผมหายบอกด้วยนะโอเคหรือลืมอัดอะไรก็บอกด้วยลืมอัดอย่างนี้อัดแล้วอัดอยู่โอเคอ่ะหน้าตาประมาณนี้เนาะนะครับ
เพราะนั้นเราเหลือ import อ่ะจริงๆ import tense เนาะแล้วนี่อะไรเนี่ย trade all ไม่เกี่ยวโอเคโอเคเราเอาตัวนี้นะครับ select from model ซึ่งเอาไปแล้วจากด้านบนเพราะนั้นเหลือต้นเหลือแค่ป่าเอามาใช้นะครับเอาป่ามาใช้บึบนะครับแล้วก็ที่เหลือเราก็พิมพ์ตามนั้นเพราะนั้นทีนี้ผมจะเลือกจำนวนแล้วกันเนาะเลือกจำนวนตามที่เราต้องการเลยก็คือว่า select from model เนาะทีนี้มันจะมีสิ่งที่เรียกว่า estimator โอ้ผมลืมทำป่าไปโทษนะฮะป่าผมอยู่นี่นะอันนี้คุณสามารถเปลี่ยนได้นะครับว่าถ้าเกิดเราบอกว่า เราจะเปลี่ยนให้ n estimator เป็น 1,000 เลยก็ได้นะครับไม่มีประเด็นนะครับน่าจะไหวอยู่นะครับ estimator ของเราก็คือ forest นะครับเนาะแล้วก็เมื่อกี้ที่ผมทำเนาะ max feature ผมบอกว่าแทนที่ผมจะเลือกให้มันเลือกให้ผมหน่อยตาม threshold ผมบอกว่าไม่เอาละผมขอเลือก15จาก30อย่างเงี้ยนะครับแล้วก็แต่เมื่อกี้ผมอ่านแล้วว่า ที่ผมทำแล้วมันไม่มาเนี่ยก็เพราะว่าเขาบังคับว่าถ้าเกิดทำแบบนี้มันจะต้องทำ threshold นะครับเท่ากับลบ infinity นะครับ inf หรือเปล่าวะเมื่อกี้จำไม่ได้ละนะครับนี่ฮะ np ลบ np.inf infinity คือถ้าเกิดคุณอยากได้ลบ infinity ก็ต้องเป็น np.inf นะครับลองดูดิมันมาป่ะเอ่ยมาเนาะนะครับเพราะฉะนั้นที่เหลือนะครับเราจับยัดใส่เซลล์นะฮะแล้วก็เซลล์ .fit ใช่ไหมฮะแล้วก็ fit data เข้าไปเมื่อกี้เราบอกว่าของเราเป็น x standard trans โอเคได้เลยนะ x std trans เอ้ยไม่ใช่ x std มั้งนะครับแล้วก็ y นะครับพอดีผมไม่ได้ split data อ่ะเพราะนั้นผมเอา data ทั้งหมดมาใช้ก็ได้แล้วแต่นะครับตามนั้นfit ได้นะครับทีนี้ถ้าเกิดเราอยากจะ transform ก็ cell.transform เนาะนะฮะ transform x std นะครับแล้วก็ใส่เป็น x std trans ก็ได้นะครับ trans ปุ๊บหลังจากนั้นผมก็ชอบยัดใส่ panda นะครับก็คือ df x std trans เนาะเท่ากับ pd.dataframe แล้วก็ x std trans นะครับทีนี้ผมก็สามารถเช็คได้แล้วว่าตอนนี้นะครับผมมีขนาดเท่าไหร่ผมก็บอกว่าเอา print นะครับ dfx std trans dot shape ดู shape มันก็พอละนะครับก็น่าจะพอเห็นภาพโอ้เทรนนานเลยสงสัยโหดไปหน่อยในเรื่องของตัว neighbor ไอตัวต้นไม้นะครับโอเคประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นสังเกตว่านี่ครับเราก็ได้เรียบร้อยแล้วว่าไอตัวตอนนี้เราเหลืออยู่15คอลัมน์เห็นไหมฮะอันนี้คือผมใช้วิธีการกำหนด max feature ไปเลยนะฮะถ้าผมเปลี่ยนเป็นอันสัก500แล้วกันรู้สึกเทรนนานไปนะฮะเอา max feature เป็น10อย่างเงี้ยแล้วผมลองทำดูมันก็น่าจะเหลือ10อย่างเงี้ยอันนี้ก็คือเลือกให้เลยขอ10ตัวเอามาเฮ้อเอามาให้ได้อะไรเงี้ยนะครับก็ผมว่าก็อาจจะสะดวกดีเหมือนกันนะครับโอเคนะครับสังเกตว่าเหมือนเดิมเนาะจริงๆคุณก็ใช้โค้ดคล้ายๆเดิมนะแต่ว่าหมายถึงว่าถ้าเกิดเราจะเริ่มลงลึกอ่ะมันจะต้องเริ่มแฮกๆมันนิดนึงแต่ว่าถ้าเกิดใช้แบบสแตนดาร์ดแบบเนี้ยนะครับจริงๆมันก็ไม่กี่บรรทัดเหมือนกันนะครับสุดท้ายนะครับเรามาดูเทคนิคที่เขาเรียกว่า sequential feature selector นะครับตัวนี้จริงๆแล้วแอบกระซิบว่านี่แหละอันนี้คือโจทย์มิดเทอมของคุณนะข้อที่3นะครับก็คือหลักการตรงนี้เลยนะครับมันมีอยู่2อันก็คือว่า เราจะทำ backward หรือ forward ก็ได้มันจะมี backward forward แล้วก็ backward นะจะทำ2วิธีนะทีนี้วิธีทำก็คือว่ามันเหมือนข้อสอบเลยก็คือผมถามว่าถ้าเกิดผมเลือกคอลัมน์มาเท่านี้นะครับแล้วผมใช้ KNN ในการพิสูจน์ว่า accuracy มันเป็นยังไงเนี่ยถามว่าผมจะใช้อะไรดีอะไรอย่างเงี้ยแค่นั้นเองนี่คือหลักการของมันนะเพราะนั้นเดี๋ยวผมโชว์ให้ดูนิดนึงก็คือว่า
ลองมาดูหน้านี้เลยแล้วกันนะครับเพราะฉะนั้นอย่างแรกก็คือว่าสมมติถ้าเกิดผมมี data ใช่ไหมครับผมมีอยู่สมมติว่าผมมี4คอลัมน์ผมก็บอกว่าเอ้ยงั้นผมให้นะครับ4เขาเรียกว่าผมอยากจะตัดสัก1อันออกเนี่ยถามว่าผมจะตัดอะไรดีเพราะฉะนั้นผมมีอยู่4ช้อยนะครับช้อยแรกก็คือใช้ x1 x2 x3 ใช่ไหมครับอันนี้ก็คือ x1 x2 x4 ใช่ไหม x2 x3 x4 แล้วก็ x1 x3 x4 สมมติว่ามีอยู่4ช้อยใช่ไหมทีนี้ถ้าเกิดผมอยากจะเช็คผมก็บอกว่าผมอาจจะใช้โมเดลเช่น KNN ก็ได้เนาะแล้วผมก็วัดมาเลยว่าถ้าเกิดผมตัดมา1คอลัมน์แล้วเนี่ยมันจะใช้มันจะได้ accuracy เท่าไหร่นะครับแล้วก็หมายถึงว่าด้วยโหมดไหนก็ตามด้วยนะก็คือว่าถ้าเกิดตัดแล้วเนี่ยมันมีกี่แบบให้ตัดได้แล้วแต่ละแบบที่ตัดได้เนี่ยมันมี accuracy เท่าไหร่แล้วผมก็จะบอกว่างั้นผมจะเลือกอันที่ผมตัดแล้วผมจะได้ accuracy มากที่สุดนะครับอันนี้เหมือนกับข้อสอบเราเลยก็คือว่าเราเลือกมากี่วิธีก็ว่ามาแล้วเราก็หาว่าตกลงแล้วอะไรมันดีที่สุดในเชิงของ accuracy เราก็เก็บอันนั้นไว้นะครับแต่ตรงเนี้ยมันจะแอดวานซ์ขึ้นไปอีกอันนึงก็คือว่าเราสามารถจะบอกมันได้ว่าเราอยากจะลดให้มันเหลือเท่าไหร่แล้วมันจะค่อยๆทำทีละสเต็ปไปเรื่อยๆอย่างเช่นสมมติว่าถ้าผมบอกว่าผมขอ2คอลัมน์มันก็จะทำสเต็ปแรกนี่ก่อนนะครับก็คือหาว่าถ้าเกิดจะตัดไป1มันจะเหลือคุณจะตัดอะไรดีเสร็จแล้วมันก็จะบอกว่าแล้วเสร็จแล้วมันก็จะบอกตัดอีก1ให้เหลือ2ดูว่าตัดยังไงดีก็คือทำทีละสเต็ปไปเรื่อยๆนะครับเพราะนั้นมันก็จะมีเนี่ยฮะสมมติว่าพอเหลือเนี่ยเหลือ3คอลัมน์เสร็จแล้วปุ๊บมันก็จะเอามาเขาเรียกว่าเลือกมาอีกสัก1คันว่าจะตัดอะไรดีแล้วก็เทสด้วย KNN แล้วก็ดูว่า accuracy อะไรสูงสุดแล้วก็เหลือ2ไปเรื่อยๆตามที่เราต้องการเพราะนั้นไอ้ตอนเนี้ยมันก็จะช่วยให้เราแบบออโตเมทอ่ะพูดง่ายก็คือว่าสมมติว่าคุณมี10คุณบอกทำยังไงได้ให้มันเหลือ5มันก็จะค่อยๆทำ10ให้เหลือ9 9เหลือ8 8เหลือ7โดยในแต่ละสเต็ประหว่างทางเนี่ยมันจะเทสเยอะมากเลยว่าคอมบิเนชันอะไรเป็นคอมบิเนชันที่ดีที่สุดอะไรอย่างเงี้ยก็คือทำเหมือนข้อสอบเราแต่จริงๆแล้วมันมีหลายสเต็ปมากกว่านั้นด้วยนะครับอันนี้คือแบ็คเวิร์ดนะครับแต่ถ้าเกิดฟอร์เวิร์ดมันจะตรงข้ามกันก็คือสมมติว่าผมบอกว่าผมต้องการจาก10เหลือ5ใช่มั้ยฮะมันจะเริ่มต้นตั้งแต่1ก่อน1ถ้าเกิดคุณเลือกมาแค่คอลัมน์เดียวอะไรที่มันได้ accuracy ดีที่สุดแล้วก็แอด2เข้าไปแอด3แอดทีละ1ไปเรื่อยๆก็คือเริ่มจาก1 2 3ให้มันขึ้นไปเป็น5โดยที่ในแต่ละรอบเนี่ยมันก็จะหาคอมบิเนชันที่ดีที่สุดเช่นเดียวกันนะครับเพราะนั้นมันจะมีวิธีการเริ่มก็คือ forward กับ backward จะเริ่มตั้งแต่มากสุดแล้วลดหรือจะเริ่มจากน้อยสุดแล้วเพิ่มนะครับซึ่งข้อดีก็คือว่าเราไม่ต้องทำเองนะครับมันก็ทำให้เราเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเหลือแค่เราใช้มันให้มันถูกต้องเท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นเรามาดูวิธีใช้กันนะครับตัวนี้เพราะฉะนั้นตรงนี้ไม่ต้องพิมพ์อะไรเยอะนะครับแค่ดูของผมตามไปก็พอนะครับซึ่งตัวนี้ผมพยายามจะทำให้ดูเขาเรียกว่าหลายๆแนวแล้วกันเนาะแล้วก็ให้ดูผลที่เกิดขึ้นนะครับในช่วงแรกเหมือนเดิมนะครับก็คือการโหลด wine data ออกมาเนาะแล้วก็สปิดอะไรเรียบร้อยนะครับทีนี้เราจะมีโหมดก็คือว่าโหมดที่ชื่อว่า backward selection นะอันนี้คือการเริ่มตั้งแต่ในนี้มันมี13คอลัมน์นะครับเราเริ่มจาก13แล้วก็ลดลงเรื่อยๆนะครับสังเกตว่าตรงนี้เนี่ยพอดีผมเขียนให้มันเป็นลูปเพราะว่าผมอยากจะโชว์คุณว่าเวลาคุณทำพวกนี้แล้วเนี่ยมันจะมีผลต่อ accuracy นะแน่นอนถ้าคอลัมน์คุณน้อยลง accuracy คุณก็ต้องตกนะครับมันไม่มีทางจะเพิ่มขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยคล้ายๆว่าพยายามทำหลายๆรอบพร้อมๆกันนะครับโดยที่ในแต่ละครั้งเนี่ยเดี๋ยวผมโชว์ให้ดูคุณรอบนึงว่าทำยังไงเนาะผมจะคอสิ่งนี้เขาเรียกว่า sequential feature selector เนี่ยครับมันเป็นตัวคลาสที่เราจะใช้ที่มันช่วยเราออโตเมททุกอย่างเลยนะครับโดยที่เราจะกำหนดว่าในนี้เนี่ยเราจะใช้ตัวอะไรในการตัดสินใจว่า accuracy ดีไม่ดีเราใช้ k nearest neighbor นะเราใช้ตัวนี้ KNN นะครับแล้วเสร็จแล้วเราบอกมันว่าเราจะใช้ direction ที่เป็น backward เห็นไหมฮะเมื่อกี้เราคุยกันมันมี2 part backward กับ forward เราใช้ backward เนาะแล้วเราบอกว่าเราอยากจะเลือกให้มันเหลือn เท่าไหร่ดีซึ่ง n ตรงนี้ผมจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆในลูปนี้อย่างเช่นเราอาจจะบอกว่าให้เหลือ6เหลือ5เหลือ4ก็แล้วแต่นะครับแล้วเราก็บอกว่าตัดสินใจยังไงใช้ accuracy นะครับเพราะนั้นจริงๆแล้วในอนาคตเดี๋ยวคุณจะรู้ว่ามันมีวิธีอื่นในการตัดสินใจไม่จำเป็นต้อง accuracy อย่างเดียวก็ได้นะครับที่เหลือนะครับก็ใช้วิธีการ fit กับ transform เห็นไหมครับจบนะเพราะนั้นจริงๆแล้วเวลาคุณจะทำจริงๆเนี่ยก็เหลือ3บรรทัดหลักพอนะครับแต่ที่เหลือผมแค่โชว์ให้เห็นเป็นแฮกเข้าไปดูนิดนึงว่าในแต่ละการทำงานของมันเนี่ยมันเกิด accuracy เท่าไหร่แค่นั้นเองขอโทษตรงนี้ไม่ใช่
ตรงนี้คือเกิดการตัดอะไรบ้างอย่างเช่นสมมติถ้าเกิดผมบอกว่าผมจะตัดให้เหลือ12อันนี้ก็คือช้อยที่หลงเหลืออยู่อะไรเงี้ยแค่โชว์ให้ดูเล่นว่ามันตัดจริงนะครับก็แค่นั้นเพราะนั้นถ้าเกิดคุณตัดไปตัดมาคุณสามารถเหลือแค่1คอลัมน์ได้คือ flavonoid จากการทำตรงเนี้ยทำล้อลงมาเรื่อยๆก็ได้นะครับหรือผมจะทำเป็น forward ก็ได้ก็คือผมก็เปลี่ยน direction เป็น forward แค่นี้เองนะครับแล้วก็ทำ fit กับ transform ก็จบแต่ว่าผมก็แฮกให้คุณดูอีกนิดนึงว่าถ้าเกิดทำตั้งแต่1ไปจนถึงเท่าไหร่ก็ตามเนี่ยนะครับคุณก็จะได้ลิสต์ของคอลัมน์ประมาณนี้นะซึ่งมันอาจจะไม่ได้มีความหมายคุณอาจจะไม่ได้แคร์มันมากซึ่งผมจริงๆผมก็ไม่ได้แคร์มันเนาะแต่ว่าสิ่งที่ผมอยากโชว์คือตรงนี้มากกว่านะครับก็คือว่าตรงเนี้ยมันเป็นสิ่งที่โชว์ว่าถ้าเกิดคุณทำแบ็กเวิร์ดกับฟอร์เวิร์ดเนี่ยจริงๆมันได้ผลไม่เหมือนกันนะอันนี้น่าสนใจนิดนึงนะก็คือว่าลองดูอย่างนี้ครับเส้นส้มนะครับเส้นส้มเนี่ยเป็นเริ่มตั้งแต่12นะแล้วย้อนกลับไปจนถึง1นะครับส่วนเส้นฟ้าเนี่ยเป็นตัวที่เริ่มตั้งแต่1แล้วเพิ่มไปถึง12เป็น forward pass นะครับเพราะนั้นสังเกตว่าอ่ะโอเคนะครับอย่างแรกก็คือมันไม่ทับกันนะเพราะนั้นแสดงว่าวิธีเนี้ยนะฮะไอ้ sequential feature selection เนี่ยมัน matter นะครับคุณจะเลือก forward หรือเลือก backward เนี่ยมันให้ผลไม่เหมือนกันนะครับแล้วก็ทีนี้แล้วก็อีกอย่างนึงก็คือว่าบางทีมันไม่ได้มี pattern อะไรที่มันจะแบบคือพวกนี้คือสิ่งที่คุณอาจจะต้องลองนะครับมันไม่ได้มีหลักการอะไรมาช่วยเรามากขนาดนั้นเพราะว่าส่วนใหญ่มันก็คือขึ้นอยู่กับไอตัวที่คุณใช้เทรนด้วยว่าคุณจะใช้ KNN หรือคุณจะใช้อะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่นะครับแต่ไอเดียของมันก็คือว่าสมมติถ้าเกิดผมเนี่ยจะต้องเลือกว่าเฮ้ยผมจะใช้เทคนิคอะไรดีนะครับถ้าคุณดูแบบนี้คุณก็อาจจะบอกว่าจริงๆแล้วสีฟ้านี่ดูน่าสนไหมเพราะว่าสีฟ้าเนี่ยมันดูไม่ค่อยตกเยอะใช่ไหมคุณอาจจะเลือกว่าถ้าเกิดคุณใช้ forward selection แล้ว n มันประมาณ4หรือ5เนี่ยเหมือนว่าคุณน่าจะได้ accuracy ที่มันโอเคแล้วอะเพราะถ้าเกิดคุณเพิ่มไปเนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้ accuracy เพิ่มขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้อาจจะเป็นวิธีการเลือกว่าพารามิเตอร์คุณควรจะใช้อะไรดีแต่ว่าถ้าเกิดคุณใช้ backward สังเกตว่ามันเหมือนคุณอาจต้องใช้ n ประมาณสัก7หรือเปล่าเนี่ยมันถึงจะเขาเรียกว่าได้ performance ที่มันยังโอเคอยู่อะไรอย่างเงี้ยเพราะนั้นอันนี้มันเป็นสิ่งที่ถ้าเกิดเราจะมาทำจริงๆอ่ะมันอาจจะต้องมาศึกษานิดนึงว่าไอ้ data คุณประมาณนี้แล้วคุณจะใช้เหลือประมาณเท่าไหร่มันมีการพล็อตแบบนี้ได้นะก็คือพล็อตคู่กับ number of feature ได้เหมือนกันนะครับดูว่าเฮ้ยคุณควรจะใช้เท่าไหร่ดีมันถึงจะไม่ค่อยเสีย performance เยอะนะครับทีนี้ผมก็เลยโชว์ให้คุณดูว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดคุณอยากจะเลือกสมมติว่าผมบอกว่าผมจะใช้สีฟ้านะเป็น forward ผมจะใช้ n เท่ากับ5ก็คือได้ประมาณจุดนี้นะซึ่งจุดนี้ก็ไม่ขี้เลยนะครับถือว่าน่าจะได้ performance ที่ค่อนข้างดีเลยนะครับผมก็กลับมาทำให้คุณดูข้างล่างนะซึ่งเนี่ยสังเกตว่าจริงๆแล้วคือ3บรรทัดก็คือว่าประกาศ KNN 2ก็ประกาศตัวคลาสของมันแล้วก็บอกหน่อยว่าคุณจะเลือกให้เหลือ5อย่างเงี้ยครับแล้วเสร็จแล้วก็fit เสร็จแล้วก็ transform จะอยู่แถวนี้เนี่ยฮะ transform ก็จบแล้วคุณก็จะได้คอลัมน์ออกมาใช้ทันทีนะครับแค่นี้เองเพราะนั้นผมว่าตรงนี้เดี๋ยวผมให้คุณลองอันสุดท้ายแล้วกันนะวันนี้ก็คือเอาอันนี้แหละไปยัดใส่อันนู้นนะครับก็คือประกาศ KNN ประกาศไอตัว sequential selection fit transform จบโอเคไหมนะครับประมาณนี้แล้วลองดูว่าคุณลดมันได้จริงหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับน่าลองดูนะเดี๋ยวผมทำให้ดูเลยแล้วกันนะครับมันจะไม่ต่างกับเมื่อกี้เท่าไหร่นะครับเพราะนั้นเราต้องการคลาสอะไรบางอย่างใช่ไหมที่มันเป็นตัวนี้นะครับตัวนี้อะไรครับที่เขียนว่า sequential selector ไม่ใช่อันนี้ครับอะไรวะเนี่ยนี่ครับ sequential selector ได้มันต้องขึ้นข้างบนอึดอะไรวะตัวนี้แหละอยู่บนสุดนั่นเองนะเพราะนั้นผมต้องการ2อันก็คือผมต้องการ KNN นะครับแล้วก็ตัว Sequential Feature Selector แล้วก็ยัดเข้าไปนะครับในนี้ตู้มนี้2อันนะครับต่อมาผมก็ต้องการตัวประกาศตัว KNN ถูกไหมฮะผมก็บอกว่าอ่ะจริงๆแล้วตัว KNN ของผมก็
น่าจะประมาณนี้ครับเนี่ย KNN ตัวนี้นะครับแล้วก็ต้องการประกาศตัวนี้เท่านั้นเองเพราะนั้นผมต้องการอีก2ตัวคือตัวประกาศโมเดลใช่ไหมเอ้ยทำไมไม่ก๊อปมาเนี่ยก๊อปมาซะเอ้ยอะไรวะเนี่ยโทษเอาใหม่ก๊อปแปะนะครับประกาศ KNN นะครับจริงๆแล้วก็จะเป็น neighbor เป็น5อะไรก็ได้นะฮะจริงๆไม่ได้มีประเด็นนะครับแล้วก็เราก็ประกาศ sequential selector ยัด KNN เข้าไปนะฮะแล้วก็ยัด forward หรือถ้าคุณจะลอง backward ก็ได้นะฮะ backward มันจะช้ากว่าหน่อยจริงๆแล้วช้ากว่าเยอะแหละนะครับเพราะว่ามันเริ่มแต่จากมากนะครับ forward จะเร็วกว่านะครับแล้วก็คุณจะบอกว่าจะเหลือ5อันนี้เหลือ10ก็ได้หรือ15ก่อนแล้วกันเนาะ scoring accuracy ที่เหลือ cell.fit ใช่มั้ย fit x trainXSTD มั้งถ้าจะไม่ผิดนะครับแล้วก็มี Y เข้าไปปุ้มนะครับใช้เวลานานเหมือนกันนะครับเพราะว่าใช่ลืมไปเพราะว่าถ้าเกิดคุณมีฟีเจอร์เยอะๆเนี่ยมันจะเลยมันจะมีไอ้คอมบิเนชันของสิ่งที่มันจะต้องเลือกมันจะเยอะขึ้นเรื่อยๆเพราะนั้นมันก็จะใช้เวลาเหมือนกันนะเมื่อกี้ก็คือนานกว่าวิธีอื่นนะครับแล้วก็สมมติว่าถ้าเกิดคุณเทรนเสร็จแล้วปุ๊บคุณก็สามารถที่จะ transform ได้เลยเนาะ transform นะครับ XSTDนะครับแล้วก็ใส่เป็น x trans ก็ได้ xtd trans เนาะเท่ากับตรงนี้จริงๆแล้วผมทำ select feature เหลือสัก5ก่อนแล้วกันเพราะว่ามันจะได้รันเร็วๆหน่อยนะครับแล้วก็ผมก็บอกว่ายัดใส่ data frame เนาะ pd.data frame นะครับแล้วก็ xstd trans เนาะแล้วก็ที่เหลือเราก็แค่ใส่เป็น dfx std transแล้วเราก็ลองปริ้นขนาดมันดูก็ได้นะครับ dfx std trans shape อย่างเงี้ยนะครับออกมาเป็น5หรือเปล่าเอ่ยนะครับถูกต้องนะครับประมาณนี้ครับเนี่ยตัวทั้งหมดของมันนะครับแล้วถ้าคุณลองใส่ให้มันเยอะขึ้นก็ได้นะสัก15แล้วกันลองดูเอาครึ่งเดียวนะครับซึ่ง4วิธีนี้นะครับเราจะได้เซตของคอลัมน์ไม่เหมือนกันนะครับอันนั้นเพราะนั้นอย่างที่บอกก็คือมันต้องลองแล้วเสร็จแล้วถ้าเกิดคุณทำแบบนี้ได้มันไม่มีเหตุผลที่จะไม่ลองเยอะๆก็ลองมันให้หมดเลยดูว่าอะไรมันดีหรือไม่ดีนะครับที่ถามว่าจะลองเสร็จแล้วไงต่อมันก็คือจ็อบของข้างล่างข้างล่างผมทิ้งไว้ให้ว่าพอคุณเลือกมา15คอลัมน์แล้วคุณก็ไปทำต่อเหมือนเดิมนะก็คือเอาเข้าคลาสสิฟายเออร์อะไรก็ได้ support vector random forest knn naive bayes อะไรเอาได้หมดเลยเหมือนเดิมแล้วก็อาจจะลองดูว่าแบบไหนมันได้เทสกับเทรนได้ test accuracy ที่มากที่สุดอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็เป็นไพป์ไลน์ต่อไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวครั้งหน้าผมจะมาโชว์เทคนิคว่าสุดท้ายแล้วถ้าเกิดคุณมีไอเทมที่ต้องทำเยอะๆแบบเนี้ยมันมีวิธีการรวมทุกอย่างให้กลายเป็นไพป์ไลน์เดียวกันแล้วมันกดทีเดียวแล้วมันทำหมดทุกอย่างเลยนะครับมันจะสะดวกมากๆภาษาเขาเรียกทำไพป์ไลน์นะครับเพราะนั้นเดี๋ยวมาสเตททูนแล้วกันวันนี้เอาแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับขอบคุณมากครับ